สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะทำผัดหมี่ค่ะหรือว่าหมี่ผัดสไตล์เกาหลีนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เส้นหมี่แบบเกาหลีนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะใช้เส้นหมี่แบบไทยนะคะหรือจะเป็นเส้นมาม่าของเราเนี่ยค่ะหรือจะเป็นเส้นหมี่แห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าอุ้มตั้งน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวป้าอุ้มจะเอาเส้นบะหมี่หรือว่าเส้นมาม่าของเราเนี่ยลงไปต้มให้สุกค่ะช่วงที่รอน้ำเดือดนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นผักเตรียมไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นซูกินี่นะคะเพื่อนๆป้าอุ้มใช้ประมาณสักครึ่งลูกค่ะก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะไม่ต้องหั่นหนามากแล้วก็ไม่ต้องบางมากหั่นเป็นชิ้นเต๋าประมาณนี้ค่ะถ้าไม่มีซุกินี่เพื่อนๆก็อาจจะใช้มันฝรั่งแทนก็ได้นะคะปกติสูตรนี้ก็บางคนเขาก็ใส่มันฝรั่งอันนี้เป็นหอมใหญ่นะคะป้าอุ้มใช้สักครึ่งหัวก็พอนะคะก็เหมือนกันค่ะหั่นเต๋านะคะหั่นเต๋าธรรมดาค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลสักครึ่งลูกค่ะแอปเปิ้ลป้าอุ้มเอาฝั่งที่เป็นสีแดงๆหน่อยผัดออกมาแล้วจะได้สีสวยสักครึ่งลูกก็พอนะคะลืมบอกไปถ้าใช้เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เกาหลีเนี่ยก็ใช้100กรัมนะคะสูตรนี้นะคะใช้100กรัมนี่ป้าอุ้มจะหั่นแอปเปิ้ลรอไว้ก่อนอันนี้ใส่ได้มากน้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะหั่นก่อนแล้วค่อยนำไปล้างนะคะเห็ดหอมของป้าอุ้มเนี่ยพอดีอยู่ในแพ็คนี้ยังไม่ได้ล้างเลยสัก2ดอกก็พอค่ะเพราะว่าอันนี้ดอกเขาโตมากนะคะดอกใหญ่เดี๋ยวหั่นก่อนแล้วค่อยไปล้างเดี๋ยวป้าอุ้มจะนำไปล้างนะคะเห็ดหอมนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะป้าอุ้มซื้อมาเยอะเหลือเยอะก็เลยเอามาใส่เพิ่มความหอมอร่อยเพิ่มผักให้กับหมี่ผัดจานนี้ของเราอันนี้พอน้ำร้อนของเราเดือดแล้วเดี๋ยวป้าอุ้มจะไปต้มมาม่าหรือว่าบะหมี่ของเรารอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจากนั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเพื่อนอันนี้เส้นมาม่าหรือว่าเส้นหมี่ของเราเนี่ยก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันเลยค่ะกระเทียมสับประมาณสัก 2-3 กลีบค่ะในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยเพื่อนจะใช้เป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะที่ชอบวันนี้อุ้มเลือกใช้เนื้ออกไก่นะคะหั่นสี่เหลี่ยมเตาประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้เข้ากันกับผักต่างๆที่เราหั่นในลักษณะสี่เหลี่ยมเตาค่ะอันนี้ก็มากน้อยตามชอบพออุ้มใส่ไปเล็กน้อยพอนะคะเดี๋ยวเราจะผัดจนเนื้ออกไก่ของเราเนี่ยสุกเหลืองดีซะก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตาแบบนี้เขาก็จะมีความหนานะคะหนาแล้วก็จะสุกยากหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะผัดเนื้ออกไก่ให้สุกก่อนค่ะอันนี้พอเนื้อไก่ของเราเริ่มสุกตึงๆผิวแบบนี้นะคะป้าอุ้มก็จะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะเห็ดหอมสดนะคะอันนี้ป้าอุ้มล้างแล้วนะคะล้างแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เดี๋ยวป้าอุ้มจะผัดจนเห็ดแล้วก็ไก่ของเราเนี่ยสุกเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวโอเคตอนนี้เนื้ออกไก่แล้วก็เห็ดหอมของป้าอุ้มเนี่ยสุกดีแล้วนะคะป้าอุ้มก็จะใส่หอมใหญ่ซูกินี่ลงไปค่ะเดี๋ยวแอปเปิ้ลเนี่ยจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยไม่จำเป็นต้องสุกมาก
เดี๋ยวอันนี้เราก็ผัดจนหอมใหญ่แล้วก็ซูกินี่ของเราเนี่ยเริ่มสุกสักเล็กน้อยก่อนนะคะอันนี้เมื่อหอมใหญ่แล้วก็ซูกินี่ของเราเนี่ยสุกดีแล้วนะคะเริ่มสุกดีแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะตามสูตรปกติเนี่ยจะใช้น้ำซุปนะคะแต่พอดีวันนี้ป้าอุ้มทำง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆไม่ได้ต้มน้ำซุปไว้ก็ใช้น้ำดื่มน้ำสะอาดเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะพอให้เขามีน้ำคลุกคลิกนะคะแล้วเนื่องจากไม่ใช่น้ำซุปนะคะป้าอุ้มก็เลยจะใส่ผงซุปลงไปค่ะสักเล็กน้อยนะคะ1ช้อนชานะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสโกชูจังนะคะอันนี้มากน้อยตามชอบเลยป้าอุ้มใส่ไปประมาณสัก1ช้อนนะคะซีอิ๊วขาวนะคะสัก2ช้อนค่ะเดี๋ยวป้าอุ้มจะตัดรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปสักครู่นะคะให้น้ำซอสของเราเนี่ยงวดลงเล็กน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะป้าอุ้มจะเคี่ยวจนผักเนี่ยค่อนข้างจะสุกนุ่มดีกว่านี้นะคะแล้วก็ซอสงวดลงเล็กน้อยจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะโอเคอันนี้น้ำซอสของเราก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะแล้วก็ข้นเหนียวเล็กน้อยแล้วผักต่างๆนี่ก็สุกดีแล้วจากนั้นเราก็ใส่เส้นมาม่าที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปคลุกเลยค่ะตามด้วยแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนี่จะใส่หมดลูกเลยก็ได้นะคะถ้าชอบพอดีป้าอุ้มเห็นว่าวันนี้ใส่ผักเยอะแล้วหลายชนิดแล้วก็เลยใส่แอปเปิ้ลแค่ครึ่งลูกพออันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบรสเผ็ดจัดนะคะชอบให้เขาออกเผ็ดวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะโรยพริกป่นนะคะพริกป่นของเกาหลีเนี่ยลงไปอีกก็จะเพิ่มสีสวยแล้วก็ความเผ็ดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยจากนั้นก็ใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมหั่นท่อนลงไปนะคะเดี๋ยวคลุกพอเข้ากันปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจะใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะก่อนเสิร์ฟนี่ก็โรยด้วยงาขาวเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะงาขาวบางคนก็ไม่ได้คั่วเตรียมไว้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้ป้าอุ้มไม่ได้ใส่น้ำมันงานะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นก็ใส่น้ำมันงาลงไปได้อีกนะคะเสร็จแล้วค่ะบะหมี่ผัดง่ายๆสไตล์เกาหลีของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจะใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยค่ะ